เอาละครับท่านผู้ชมท่านวันนี้เรากลับมาดูเกมโทโฮลอสเวิร์ดกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ลอสเวิร์ดหน่อยไวหน่อยนะเพราะว่ามันมีอีเวนต์เนาะก็วันนี้จะพามาซ่องอีเวนต์ในช่วงนี้นะครับว่าผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นเกมที่สุดเลยเว้ยเพราะถ้าคุณเริ่มเล่นมาเนี่ยของแจกเยอะมีอะไรอีกเพียบเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลอสเวิร์ดกำลังอยู่ในช่วง1ล้านดาวน์โหลดนั่นเองนะครับแม่โหในสุดเกมมันก็มีอะไรอย่างนี้มาให้ทำเมื่อกี้หลังจากที่น่าเบื่อมานานนะฮะก็เป็นช่วงอีเวนต์1ร้อยล้านดาวน์โหลดก็มีของแจกเยอะนะนี่ล็อกอินของเดือนนี้แล้วมันแจกอย่างเยอะแล้วก็ฮาลูเดซิโออีกแล้วเหรอยังไม่ไปอีกเหรอแล้วก็ดาดีวันนี้อีเวนต์เนมูโนะนะฮะอีเวนต์เนมูโนะขายข้าวมันไก่กลับมาพร้อมไปกินล่วงหน้าอันนี้คือล็อกอินโบนัสของอีเวนต์1ล้านดาวน์โหลดฮะโอ้แจก DY Paper Doll 1ใบเพชรอีก5เม็ดตั๋วตัวการันตีตัวละครอีก1ใบเพชรอีก5เม็ดเหมือนเดิมกาซานาเอะกาดอิคุแล้วก็อีก5เม็ดอีกโอ้โหแล้วก็นี่นะฮะแม่วันมินเนี่ยน Everyone Win Champion นะมันก็คือเป็นอีเวนต์สำหรับทุกคนที่ล็อกอิน30วันในช่วงนี้นะตั้งแต่วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นต้นไปนะถ้าล็อกอินเกมครบ30วันนะฮะรับไปเลยนะ300 God Crystal 1 DY Paper Doll นะ Paper Doll ลุง1ตัวนะครับถ้าเราอินครบ30วันนะแม่งได้ God Crystal โคตรเยอะคุณสามารถเอาไปปลดเพิ่มช่องเพิ่มอะไรหรือไปซื้อของแต่งตัวละครได้เต็มที่นะฮะแล้วกูกดอะไรอีกเนี่ยก็เดี๋ยวรับของก่อนนะฮะช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ให้เล่นเยอะแยะนะครับนอกจากนี้ก็มีอีเวนต์เนมูโนเนาะใครอยากฟาร์มเพชรฟาร์มแล้วก็ไปเล่นได้ในนั้นนะฮะแล้วก็มาวันนี้พามา2ตู้ก่อนไม่ได้พามาเปิดนะอันนี้ไม่ใช่ ID กูก็จะมีตู้โทโยฮิเมะสโคปด็อกนะที่เราเกลือไว้แล้วเราก็หมดตูดไม่มีเพชรเปิดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ ID กูด้วยอันนี้ชาแมนนะฮะเป็นตู้ฮารุเดซิโยนะของมาริสากับเลมุแล้วก็มีตู้เอลิเมนต์ไฟนะธาตุไฟตีไฟนั่นเองเอาไว้สู้กับไอตัว EX Stage ใหม่นะฮะนี่เป็นตู้ปกติเนาะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะฮะแม่งคลิปนี้ดูสั้นเหลือเกินเดี๋ยวพาไปส่องอย่างอื่นดีกว่าก็อีเวนต์เนมูโนรอบนี้ก็ใครที่เคยพลาดอีเวนต์เนมูโนก่อนหน้านี้ไปก็สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้นะฮะกลับมาเล่นในอีเวนต์นี้ได้นะเพราะว่าอีเวนต์นี้ก็ยังมีของแจกเหมือนเดิมเป็นชุดของเลมูนะชุดเลมูขายข้าวมันไก่เนาะยังกลับมาเหมือนเดิมนะฮะโอเคคลิปนี้สั้นหน่อยเรามาพามาส่องแค่นี้นะฮะโอเคก็ไว้มาเริ่มเล่นล็อตเวิร์ดกันได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นเนาะเริ่มเล่นในช่วงนี้นี่คือกำลังดีเริ่มเล่นวันนี้วันที่ผมลงคลิปได้เลยยิ่งดีเนาะวันที่ผมอัดนี่คือเป็นวันที่16นะฮะเริ่มเล่นได้วันนี้เลยยิ่งดีเนาะจะได้ล็อกอินไปครบ30วันแล้วก็ได้300กับคิปตันแล้วก็ DY Paper Doll 1อันนะครับโอเคเนาะหมดก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มาอัดสั้นๆเนาะมาประชาสังคังเฉยๆนะก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย่